ทางเศร้านี่สิบ่มีเวลาสิหมดเวลานะครับจังได๋อีตาตอมสิไปตลาดนัดท่าอุเทนครับเพราะว่าจะไปเชิญชวนผู้ประกอบการด้านตลาดนัดนะครับเนาะมาลงตลาดนัดอยู่สถานี 104.25 นี่ครับแล้วอีกบทเพลงนึงคุณล่าพี่น้องทางนาคูไอ้สัตว์เนาะเอาเพลงไหนทางนาคูนี่อันเขาไม่ปามันสองเสียงเพลงช่วงนี้นะครับสมัยก่อนก็คบมนิดหลายก็ไปปราบคบมนิดมาอยู่หน้าแก่นะครับหน้าแก่ปราบปากมุกดาหารเพราะว่ามันเป็นจังหวัดนครพนมแต่ก่อนผมอยู่นปภ.รุ่นแรกปราบคบมนิดโดยตรงแต่ก่อนน้ำประปานี่อยู่เขตอำเภอท่าอุเทนหรือนครพนมอำเภอเมืองก็ปล่อยเป็นเวลาส่วนมากประชาชนเฮานี่สิอาบน้ำขุ่นบางปีมันก็เยอะบางปีมันก็น้อยอย่างปีนี้ถือว่าเยอะน้ำมันไม่ลึกเท่าไรหรอกประมาณ2เมตรหรือเมตรกว่าเนี่ยแต่น้ำแรงเกิดมาเห็นเลยประธานนะประธานลงก็เห็นประมาณตีหนึ่งกว่าๆแหละเสียงฝนตกดินธรรมดาก็ฮึ่มลงมาเลยฮึ่มลงมาเลยโอ้เสียงยังก็เสียงเลยว่าคนรถส้นไปยังบ่ไปซะลงมาก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยลงมาก็แล่นในเบิ่งผู้เฒ่ายังเป็นห้องไห้อยู่ในข้างพระธาตุและเต็มทั้งห้องไห้อยู่นะถึงสี่สลอดถึงแลนถึงจูงลูกถึงยางถึงไห้ห้องไห้นะไห้จนแจ้งโอ้ยทั้งสี่แล้วย้ายมาอัน2518ฐานล่มก่อนเพิ่นสร้างใหม่ได้ไปสร้างน้ำเพิ่นอยู่ได้ไปหิวดินหิวยังอู้มอิดอู้มยังซอยข้าเจ้าอยู่เพิ่นสิออกจากบ้านไปหาลูกที่กรุงเทพกรุงไทยสิไปไสก็ตามสิยกมือไหวซะก่อนยายนี่บ่สมบูรณ์สบายยายก็ยังได้ไปเอาแต่น้ำมนต์พระธาตุมากินความนับถือของยายค่ะนับถือพระธาตุมันยังก็ขึ้นเขาไปหาเพิ่นแล้วก็คือว่าเบาบางไปได้แล้วภาษาโบราณเขาพูดไม่พูดว่าแม่น้ำโขงเขาพูดว่าแม่น้ำคลองน้ำคลองนี่คือเขาจะเอาของไปโยนทิ้งในแม่น้ำสายนี้เลยซึ่งของประเภทว่าของที่อยู่ยงคงกระพันทางตาดีที่สามารถกันพื้นผาละไม้ฟันไม่เข้าไม่ออกนี่เลยเขาเรียกว่าของผีขดน้ำนี่เป็นสิ่งมีชีวิตไม่ใช่เรื่องเล่าไม่ใช่ตำนานเป็นเรื่องจริงอยู่ในน้ำเหมือนคนทุกอย่างแต่ตัวเล็กคนกลัวเลยเรียกว่าผีนะถ้าจะพูดไปมันเหมือนกับมันไม่มีหลักฐานยืนยันอ่ะผมเคยประสบกับตัวเองครั้งหนึ่งตอนนั้นผมเล็กมากผมลงไปเล่นอยู่ท่าน้ำเนี่ยผีขดน้ำก็พยายามโผล่ขึ้นมา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 จนเห็นเป็นหน้าคนนะครับแล้วผมจะแดงผมเขานี่พอโผล่ขึ้นมามันแห้งเลยนะThank you.
เดือนหงายสว่างๆอย่างนี้มันมืดทันทีแบบมองขึ้นไปโอ้โหมันไม่ใช่แล้วมันเป็นอะไรที่ใหญ่มากผมว่าประมาณได้มันน่าจะเท่าสนามฟุตบอลแล้วนะอยู่ไอ้แบบโอเนี่ยผมเคยเห็นจริงๆ